โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับซีรีส์ธนบัตรนะครับธนบัตรที่ระลึกนะครับในวันนี้ก็จะมาพูดกันของธนบัตรนะครับ20บาทที่ระลึกแบบ9นะครับรุ่น5อันนี้จะเป็นรุ่น5โอเคธนบัตรนี้นะครับเป็นธนบัตรราคาหน้าธนบัตรคือ20บาทนะครับเป็นธนบัตรแบบที่9นะซึ่งออกใช้วันที่9ธันวาคม2500นะครับขนาดเส้นผ่าขนาดของธนบัตรก็คือ 8.7 ซมคูณ 14.7 ซมนะครับนะถือว่าเป็นธนบัตรที่เดี๋ยวนี้จะไม่เห็นแล้วคือไม่ใช่ธนบัตรที่ใช้จ่ายทั่วไปแล้วนะครับธนบัตรแบบที่9นี้นะครับธนบัตรแบบที่9นี้จะมีเซตของธนบัตรอยู่ก็คือเซตมูลค่า10บาท100บาทนะครับอยู่ในเซตนั้นนะครับดังที่เห็นกันอยู่ธนบัตรแบบ9เนี่ยเป็นธนบัตรนะครับเนื่องในที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองราชนะครับในวันที่9มิถุนายน2489นะครับในช่วงต้นรัชกาลจึงได้ผลิตนะครับเนื่องจากต้นรัชกาลนั้นเนี่ยมีธนบัตรแบบที่8ซึ่งเป็นธนบัตรที่มีการปลอมแปลงเป็นจำนวนมากนะทำให้กระทรวงการคลังจึงต้องสั่งผลิตและทำแบบที่9นะครับคือธนบัตรแบบ9ขึ้นมานะครับจากบริษัทโทมัสเดลารูนนะครับประเทศอังกฤษเพื่อให้มีการปลอมแปลงที่ยากขึ้นนะครับมีการใส่ลวดลายนะครับด้านหน้าและด้านหลังลงไปนะครับธนบัตรแบบ9เนี้ยก็จะมีมูลค่าราคา1บาท5 1บาท5บาท10บาท20บาท100บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นแล้วก็เป็นไปตามสีนะครับอย่าง1บาทออกจากสีเทาๆนิดนึง5บาทดำๆออกดำๆนิดนึง10บาทจะเป็นสีสีส้มออกสีส้มๆน้ำตาลปานนะครับ20บาทก็จะเป็นออกเขียวนะครับสีแดงจะเป็นสี100บาทจะเป็นสีแดงนะครับใครที่มีธนบัตรนะครับมูลค่าธนบัตร20บาทนะครับดังภาพที่เห็นนี้นะครับก็ถือว่าต้องเก็บเอาไว้ดีๆเลยนะเพราะว่าปัจจุบันเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้ในที่นี้คือไม่มีการนำมาบุญเวียนเทนจ่ายแล้วนะครับก็อาจจะมีอยู่กับคนที่เป็นนักสะสมนะครับหรือคนที่เขาจัดจำหน่ายธนบัตรเหล่านี้นะครับซึ่งเมื่อเขาจัดจำหน่ายราคาไม่ใช่แค่หน้าธนบัตรแล้วนะครับราคาบางธนบัตรบางใบราคาเป็นร้อยนะครับเป็น200 300ก็มีนะครับมีการประมูลอะไรกันโดยเฉพาะถ้าธนบัตรใบนั้นมีลายเซ็นที่หายากนะครับรวมถึงเป็นธนบัตรที่มีเลขนะครับเลขที่ตีนะครับไปที่ธนบัตรเป็นตัวเลขสวยนะครับเป็นตัวเลขที่สวยอย่างเช่นลงท้ายด้วย999อะไรประมาณนี้นะครับ
จะเป็นธนบัตรที่แพงมากนะครับเพราะถือว่าเป็นตัวเลขที่หายากนะตัวเลขพวกนี้จะไม่มีซ้ำกันเลยในแต่ละหมวดหมู่นะครับเพราะนั้นก็จะลั่นกันไปเพราะนั้นถ้าเจอตัวเลขถ้ามีตัวเลขถ้าใครสะสมไว้และเก็บไว้และมีตัวเลขที่สวยลงท้าย8899ประมาณนี้ก็จะคือในอนาคตถ้าอยากจะจัดจำหน่ายเขาเรียกว่าก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ราคาสูงเช่นกันนะครับราคาของพวกนี้เนื่องจากว่าเป็นของเก่านะเป็นธนบัตรเก่าของเก่าราคาก็จะขึ้นอยู่กับผู้ซื้อนะครับและราคาจะแปรผันไปนะครับแต่ตามแต่ละวงการนะครับแต่ก็อาจจะมีราคาที่เซียนเซียนเนี่ยเขาระบุมาว่ามันควรประเมินเป็นราคานี้นะจากความเก่าจากปีที่ผลิตนะครับจำนวนที่ผลิตของปีนั้นยิ่งน้อยราคาจะสูงนะครับเพราะว่าถือว่ามีคนเป็นเจ้าของนะครับหรือมีคนครอบครองธนบัตรเหล่านี้น้อยโดยเฉพาะธนบัตรที่เก่ามากๆเลยนะครับย่อมหายไปจากการเวลานะครับถูกเรียกเก็บบ้างถูกหายไปบ้างถูกทำลายไปบ้างนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะได้มาโอกาสที่จะหาก็ยากขึ้นนะครับใครที่สนใจคือการเก็บสะสมธนบัตรเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณค่าทางในด้านจิตใจนะบางคนก็เป็นงานอดิเรกได้ศึกษาประวัติศาสตร์เก่าๆผ่านธนบัตรเหล่านี้นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างผ่านธนบัตรผ่านเหรียญกษัตริย์บางคนก็เอาไว้ชมเป็นศิลปะหนึ่งนะครับว่ายุคสมัยเนี่ยมีแต่ละยุคเนี่ยมีการผลิตธนบัตรที่มีความยากง่ายแตกต่างกันขนาดไหนลวดลายของธนบัตรที่ผลิตออกมาในแต่ละแบบแต่ละรุ่นมีความงดงามวิจิตรอย่างไรมีการใช้ลูกเล่นอย่างไรมีการความยากง่ายในการใส่ลงไปในธนบัตรลวดลายต่างๆในธนบัตรแบบไหนนะครับบางคนเขาก็เก็บไว้ดูหรือบางคนเก็บไว้เพื่อเล่าเรื่องให้ลูกหลานฟังนะว่าเมื่อก่อนเราเคยใช้ธนบัตรแบบนี้เมื่อก่อนเราเคยเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะกิจกรรมที่หลายคนสนใจบางคนก็เก็บสะสมและวันหนึ่งนำไปขายนะครับเป็นการลงทุนเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนบางคนมองเป็นการในเรื่องของการลงทุนคือซื้อไว้วันนี้และไปขายในปลายปากหน้าแต่ก็ต้องเก็บให้ดีนะครับต้องเก็บให้ดีนิดหนึ่งเนื่องจากธนบัตรพวกนี้มันเป็นกระดาษนะต่อให้เป็นกระดาษดีๆระดับหนึ่งแต่มันมีการย่อยสลายหรือสูญสลายได้หากไม่ดูแลให้ดีนะครับมันจะมีเก่าได้มีขึ้นเป็นสีน้ำตาลได้นะครับกระดาษธนบัตรเหล่านี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องเรามาระวังนะสำหรับแบบที่9ก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังคลิปแรกนะครับคลิปแรกที่เป็นแบบธนบัตรแบบ9นะครับ1บาทก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ธนบัตร10บาทลองย้อนกลับไปดูนะครับโอเคนี่ก็เป็นธนบัตร20นะครับแบบที่9ครับของสะสมมีหลายแบบบางคนก็ชื่นชอบพวกสแตมป์นะครับพวกสแตมป์ธนบัตรเก่าเหรียญกษัตริย์นะครับเก่าๆหรือไปจนถึงพวกของเก่าๆพวกผลิตภัณฑ์ของซองขนมเก่าๆซองบีชเหล่านี้นะครับผมซักฟอกเก่าๆอะไรเงี้ยกล่องโปสเตอร์บางคนก็ชอบโปสเตอร์หนังแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งนี่ถือเป็นความชอบที่แตกต่างกันแล้วก็เหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับงานอดิเรกนะครับที่จะได้สะสมที่จะได้เรียนรู้ผ่านการเวลาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขามีอะไรบ้างมันพัฒนามายังไงนะครับโอเคก็นะขอจบนะธนบัตร20บาทนะครับแบบ9รุ่น5นะครับใครที่
มีก็ลองมาแชร์กันดูใต้คลิปดูว่าธนบัตรเป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงเป็นเลขสวยไหมนะครับลองมาดู